ซึ่งเป็นพื้นฐานของคนดีเป็นมาตรฐานของคนดีและเป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญงอกงามในส่วนชีวิตของเราตลอดถึงในนามคณะศิษย์ขอกราบขอบพระคุณยะติธัมโมจายังมิทัสสิโตเปตานะโพชาจะกะตาอุราลาภะลันธรรมโนขึ้นไปจึงขอกราบอนุญาตนำท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติไม่เกิน5นาทีว่าตามดังนั้นต่อไปนี้ประนมมือขึ้นเดชะบุญค่าอุกาสะข้าพเจ้าขออาราธนาซึ่งพระกรรมฐานขอคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างใดอย่างหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ว่าการที่เรามีสมาธิธรรมองค์ธรรมมีจิตใจซึ่งใสสะอาดสงบสว่างนั้นแม้ชั่วระยะเวลาช้างกระดิกหูงูและเล็บนกก็คือปีกก็มีพลานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลเกิดขึ้นทันทีเกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่ใจของเรานั่นเองดีที่สุดก็คือดีที่ใจสุขที่สุดก็คือสุขที่ใจสบายที่สุดก็คือสบายที่ใจสงบที่สุดก็คือสงบที่ใจเย็นที่สุด